สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอกมีชาแนลวันนี้ช่องของเราจะพาคุณไปรู้จักข้อมูลและสาระความรู้เกี่ยวกับอาชีพต่างๆที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่ากฎหมายในประเทศไทยกำหนดให้สงวนไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้นคุณรู้ไหมครับว่าในประเทศไทยมีอาชีพหลายประเภทที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำเหตุผลก็เพื่อปกป้องแรงงานไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นให้ยังคงอยู่กับเราซึ่งอาชีพเหล่านี้บางอย่างก็เป็นสิ่งที่คนไทยทำสืบทอดต่อกันมาหลายชั่วยุคน และบางอย่างก็คืออาชีพที่ต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวทอกมีชาแนลจะพาคุณไปรู้จักกับอาชีพที่สงวนไว้สําหรับคนไทยเท่านั้นว่ามีอาชีพอะไรบ้างทําไมรัฐบาลถึงสงวนสิทธิ์นี้ไว้และเบื้องหลังอาชีพเหล่านี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างบอกเลยว่าแต่ละอาชีพมีทั้งความท้าทายและความพิเศษที่ไม่เหมือนใครการสงวนอาชีพบางประเภทไว้สําหรับคนไทยโดยเฉพาะนั้น มีความสำคัญทั้งในแง่ของการปกป้องตลาดแรงงานไทยส่งเสริมอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและรักษาทรัพยากรภายในประเทศไว้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในประเทศไทยพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ได้กำหนดประเภทของอาชีพที่ห้ามหรือจำกัดการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวไว้ซึ่งแบ่งออกเป็น3หมวดโดยมีรายละเอียดของแต่ละหมวดดังนี้หมวดที่1อาชีพที่สงวนไว้เฉพาะคนไทยหมวดนี้ถือว่าเป็นอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะคนไทย โดยเด็ดขาดคนต่างด้าวไม่สามารถทำอาชีพเหล่านี้ได้เนื่องจากหลายอาชีพเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของชาวไทยและบางอาชีพก็มีลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมซึ่งมีความสำคัญในการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเช่นงานกรรมกรซึ่งรวมถึงงานก่อสร้างงานปูนงานไม้และงานเหล็กอาชีพเหล่านี้ไม่เพียงต้องใช้แรงกายอย่างหนักแต่ยังเป็นอาชีพที่คนไทยจำนวนมากพึ่งพาเป็นแหล่งรายได้หลักดังนั้นการเปิดให้อาชีพนี้สงวนเฉพาะคนไทยจะช่วยส่งเสริมการจ้างงานของแรงง,งานภายในประเทศ และป้องกันการแข่งขันจากคนต่างด้าวงานเกษตรประมงและป่าไม้ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตอาชีพเหล่านี้เป็นที่มาของผลผลิตทางการเกษตรที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะข้าววัาผักผลไม้และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ําซึ่งการอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้สําหรับคนไทยมีส่วนช่วยให้ทรัพยากรของไทยสามารถจัดสรรให้เกิดประโยชน์กับคนไทยได้อย่างเต็มที่งานขับขี่ยานพาหนะ ยกเว้นเครื่องบินถือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการภายในประเทศเช่นงานขับรถยนต์รถโดยสารซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเนื่องจากสร้างรายได้ประจําได้และช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภยัยด้วยการจํากัดเฉพาะให้คนไทยเป็นผู้ขับขี่งานทอผ้างานจักสานและงานหัตถกรรมเป็นงานที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมซึ่งคนไทยสืบทอดมาหลายชั่วอายุการอนุรักษ์อาชีพเหล่านี้ไว้สําหรับคนไทยช่วยส่งเสริมการรักษาภูมิปัญญาท้องถิน่นและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจหมวดที่สอง อาชีพที่สงวนไว้บางส่วนในหมวดนี้คนต่างด้าวสามารถทําได้หากได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งอาชีพในหมวดนี้มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจหรือมีความซับซ้อนทางเทคนิคที่ต้องอาศัยทักษะสูงเช่นงานด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศแม้ว่าการท่องเที่ยวจะมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศแต่เพื่อให้ความมั่นใจในความปลอดภยัยและการเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นการเปิดให้อาชีพนี้ สามารถทำได้ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้มั่นใจว่าการบริการท่องเที่ยวจะสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศงานอัญ,ญมณีและเครื่องประดับบางประเภทอาชีพนี้ต้องใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าทับทิมและภายินการอนุญาตให้คนต่างด้าวทำอาชีพนี้ต้องผ่านการพิจารณาและได้รับอนุญาตจากรัฐเนื่องจากคนไทยเองก็มีความเชี่ยวชาญด้านนี้และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก งานค้าส่งและค้าปลีกโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการพื้นฐานการจำกัดการทำธุรกิจเหล่านี้สำหรับคนไทยจะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจภายในประเทศและลดการแย่างงานจากต่างชาติทั้งยังส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสในการประกอบธุรกิจและสร้างรายได้โดยตัวเองหมวดที่3อาชีพที่อาจทําได้ภายใต้เงื่อนไขสําหรับหมวดนี้คนต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพได้ภายใต้เงื่อนไขที่กําหนดเช่นต้องมีใบอนุญ,ญาต และมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาชีพในหมวดนี้ได้แก่งานวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมบางสาขาการทำงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมมต้องอาศัยความรู้และความเชี่ยวชาญพิเศษเช่นงานออกแบบโครงสร้างอาคารงานวิศวกรรมพลังงานซึ่งคนต่างด้าวสามารถประกอบอาชีพนี้ได้แต่ต้องได้รับใบอนุญาตและผ่านการประเมินจากองค์กรวิชาชีพที่รับผิดชอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสามารถในการทำงานได้ตามมาตรฐานงานบริการด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์คนต่างด้าวสา,าสามารถทำอาชีพนี้ได้แต่ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและผ่านการอนุมัติจากรัฐเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะส่งผลให้แคมเปญการตลาดและประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเหตุผลในการสงวนอาชีพสำหรับคนไทยการสงวนอาชีพบางประเภทไว้เฉพาะสำหรับคนไทยมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนคือ 1. การปกป้องแรงงานในประเทศการจำกัดอาชีพช่วยให้คนไทยสามารถประกอบอาชีพได้มากขึ้น และลดการแข่งขันกับคนต่างด้าวโดยเฉพาะอาชีพที่มีรายได้เฉลีย่ยต่ำหรือไม่ต้องการทักษะสูงซึ่งมีแรงงานไทยจำนวนมากพึ่งพาเป็นรายได้หลัก 2. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายอาชีพที่สงวนไว้เป็นอาชีพที่มีหลักฐานมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นงานหัตถกรรมที่ใช้ทักษะเฉพาะตัวการทอผ้าและงานจักสารการสงวนอาชีพเหล่านี้จึงช่วยรักษาเอกลักษณ์ของชาติและเป็นมรดกที่ส่งต่อไปยังรุ่นต่อไป 3การคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศโดยเฉพาะในอาชีพด้านการเกษตรและประมงซึ่งเป็นแหล่งรายได้สําคัญการสงวนอาชีพเหล่านี้ให้คนไทยจะช่วยให้ทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และสามารถจัดสรรให้กับคนไทยอย่างเหมาะสม4การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของอาชีพอาชีพบางประเภทเช่นวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมต้องอาศัยทักษะความรู้ และมาตรฐานระดับสูงการกำหนดเงื่อนไขการทำงานจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามมาตรฐานนวิชาชีพการสงวนอาชีพสำหรับคนไทยเป็นมาตรการที่รัฐบาลไทยกำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจ้างงานภายในประเทศคุ้มครองทรัพยากรและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดังนั้นการจำกัดอาชีพจึงไม่เพียงเป็นการปกป้องตลาดแรงงานของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศ ดังนั้นถ้าคุณไม่อยากพลาดทุกความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่สงวนไว้เฉพาะคนไทยต้องกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกตอนจากรายการของเรามาร่วมเดินทางไปกับเราในทุกอาชีพที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยครับขอบคุณที่ติดตามทอกมีชาแนลและเจอกันในตอนต่อไป